สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์สนั่นวินมอเตอร์ไซค์เลือดทนจับจอบซ่อมถนนเองนักเลงพอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนเพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ได้ออกมาเผยภาพขณะที่วินจักรยานยนต์กำลังนำยางมัดตอยมาเทที่ถนนและใช้จอบเกลี่ยเพื่อกลบหลุมบริเวณซอยรามคำแหง39ซอยวัดเทพลีลาแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านในบริเวณดังกล่าวโดยทางเพจระบุข้อความว่าประเทศที่วินมอเตอร์ไซค์ต้องซ่อมถนนเองรามคำแหง39วัดเทพลีลาทั้งที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์มียอดแชร์ 1,900 ครั้งมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาว่าเหตุใดถึงไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหนมาแก้ไขให้ประชาชนลงมือแก้ไขเองเพื่อความปลอดภัยของชีวิตโดยได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าหลุมในตำนานหลุมนี้มีเป็น10ปีแล้วบนสะพานข้างวัดเทพ อีกความเห็นก็บอกว่ากลัวพี่วินโดนกรมทางฟ้องจังอีกความเห็นบอกว่าหลุมนี้แหละไฟหน้าผมหลุดอีกความเห็นบอกว่าวินทำให้ซื้อยางมัดตอย2ถุง180หลวงพ่อทำเบิกงบไม่ต่ำจากหมื่นอีกความเห็นก็บอกว่าพี่วินแกคงแบบยางมัดตอยกระสอบ80ถูกกว่าค่าร้อดุ้งยางแตกอีกอีกความเห็นบอกว่าดีว่ะโครงการถนน3สีซีเมนต์ยางมัดตอยเก่ายางมัดตอยใหม่พี่วินแกคงขี่ๆแล้วตกหลุมหรือไม่ก็เห็นคนตกบ่อยแจ้งไปแม่งก็เฉยเลยซื้อมาใส่เองแม่มฮ่าๆๆอีกความเห็นบอกว่าเจ้าของท้องที่รู้เดี๋ยวมันก็เดือดอีกเพราะชาวบ้านทำเองนั้นผิดกฎหมายอีกความเห็นบอกว่าเราเชื่อมไม้ที่ซ่อมกันเองนี่บางทีดีกว่าที่รัฐซ่อมให้อีกเพราะรอยปะเรียบเสมอกับพื้นถนนเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ